สวัสดีน้องนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่20แต่ก่อนจะเข้าบทที่20อาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนที่เราเคยเรียนผ่านมาพวกหลานยังจือบอในการคิดไล่หาค่าของสำนวนโดยการแทนตัวเลขค่าของสำนวนที่เขาให้มาในนี่จากตัวอย่างเนาะในข้อกให้ a เท่ากับ4 b เท่ากับ6แสดงว่าบนใดที่มี aเอาเลข4ไปใส่เนาะบ่ได้ที่มี b แม่นเอาเลข6ไปใส่เนาะพ่อหลานเด้อตัวอย่างในข้อขอให้ a เท่ากับ12ซมให้ b เท่ากับ18ซมแสดงว่าบ่ได้มี a แม่นเฮาเอา12ซมไปใส่เนาะบ่ได้มี b แม่นเอา18ซมไปใส่หลังจากนั้นเฮาก็คิดไล่ออกมาเนาะพ่อหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่20แม่นเฮาจะได้เรียนเกี่ยวกับเสมอผลเนาะเบิ่งในกิจกรรมเพิ่นคูณ5กับจำนวนที่1แล้วลบออก2เท่ากับ13เพิ่นเขียนประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ก็คือ5คูณกับจำนวนใดเนาะมาลบให้2เท่ากับ13เนาะขณะที่1จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้างเทิงนี้คืนโดยแทน a ใส่บนจะเม็ดนั่นนี่เฮาก็แทน a ใส่บนจะเม็ดเฮาจะได้5คูณให้ a ลบให้2เท่ากับ13นั่นเองเนาะประโยคสัญลักษณ์นี้เอิ้นว่าเสมอผลเด้อพ่อหลานเด้อขณะที่2จงสังเกตเสมอผล 2a เท่ากับ10แล้วตอบคำถามต่อไปนี้จำเป็นที่1ถ้าแทน a ด้วยจำนวน6จะได้เสมอผลถูกหรือผิดจำเป็นที่2ถ้าแทน a ด้วยจำนวน5จะได้เสมอผลถูกหรือผิดนี่นี่เฮามาแทนนำกันเลยเนาะถ้าแทน a เท่ากับ6เฮาจะได้2คูณ6เท่ากับ12เป็นเสมอผลผิดย้อนว่า12นี้ต่างจาก10นั่นเองเนาะถ้าเฮาแทน a เท่ากับ5เฮาจะได้2คูณ5เท่ากับ10เฮาจะเห็นว่าทั้ง2ฝากนี้เท่ากันก็คือ10เท่ากับ10ฉะนั้นเป็นเสมอผลถูกนั่นเองเนาะมาเบิ่งในข้อต่อมาให้พวกหลานสังเกตเบิ่งรูปแต้มเด้อพวกหลานเด้อนั่นนี่รูปแต้มก้อนที่1ที่มีจำเม็ด6จำเนาะและรูปแก้มก้อนที่2ที่มีขีดอยู่4ขีดนี้ทั้ง2ก้อนนี้มีน้ำหนักเท่ากันนะพ่อหลานเด้อพ่อหลานสังเกตเบิ่งถ้าใส่รูปตัวที่3นี้เนาะถึงฝางซิงข้างละ2อันฝางซิงจะเงียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือบ่แน่นอนตัวนี้แมนจะอยู่คงที่ก็คือจะโบเงียงไปข้างใดข้างหนึ่งย้อนอย่างพวกหลานย้อนว่ามันมีน้ำหนักเท่ากันนั่นเองเนาะกินาต่อมาจงตอบคำถามต่อไปนี้สำหรับทุกๆจำนวน a b และ c เนาะจำเป็นที่1 3บวก4โทษเนาะ3บวก1เท่ากับ4เป็นเสมอผลถูกหรือผิดแน่นอนข้อนี้เป็นเสมอผลถูกย้อนว่า3บวก1เท่ากับ4นั่นเองเนาะจำเป็นต่อมา3บวก1แล้วบวกให้2เท่ากับ4บวก2เป็นเสมอผลถูกหรือผิดข้อนี้เช่นเดียวกันเป็นเสมอผลถูกย้อนว่า3บวก1ก็ได้4เนาะ4บวก2เป็น6เนาะ4บวก2ก็เท่ากับ6เช่นเดียวกันเนาะจำเป็นต่อมา3บวก1บวกให้ a เท่ากับ4บวก a นี้เป็นเสมอผลถูกหรือผิดข้อนี้ก็เป็นเสมอผลถูกย้อนว่า3บวก1เท่ากับ4เนาะ4บวก a เท่ากันนั่นเองเนาะจำเป็นต่อมาให้ a เท่ากับ b ดังนั้น a บวก7เท่ากับ b บวก7นี้เป็นเสมอผลถูกหรือผิดเนาะข้อนี้เป็นเสมอผลถูกย้อนว่า a เท่ากับ b เด้อพ่อหลานเด้อมาเบิ่งข้อต่อมาให้ a เท่ากับ b ดังนั้น a บวก c เท่ากับ b บวก c นี้เป็นเสมอผลถูกหรือผิดข้อนี้คือกันเป็นเสมอผลถูกย้อนว่า a เท่ากับ b นั่นเองเนาะแล้วเบื้องในข้อต่อมาข้อขอเนาะจงเขียนตืมใส่บอลจะเม็ดเพื่อให้เสมอผลลุมนี้เป็นเสมอผลถูกต้องแล้วกวดคืนโดยการแทนค่า a b และ c ด้วยจำนวนตามใจในนี้จะเม็ดที่1ให้ a เท่ากับ b ดังนั้นเขาจะได้ a ลบให้ c เท่ากับ b ลบ c เนาะจะเม็ดที่2ให้ a เท่ากับ b ดังนั้น a คูณ c ก็จะเท่ากับ b คูณ c ดังพลันเด้อจำเป็นที่3 a เท่ากับ b
ดังนั้น a คูณให้1ส่วน c ก็เท่ากับ b คูณให้1ส่วน c c นี้ต้องต่างจาก0เนาะและนี่เฮาให้จำนวนตามใจอาจารย์ให้ a เท่ากับ b เท่ากับ6เนาะและค่าของ c เท่ากับ c และนี่ถ้าว่า a ลบให้ c เท่ากับ b ลบให้ c เฮาจะได้6ลบให้ c เท่ากับ6ลบ c 6ลบ c เหลือ2 2ก็เท่ากับ2นั่นเองเนาะให้ a เท่ากับ b เนาะเท่ากับ6ให้ c เท่ากับ c นี่เฮาก็ได้ a คูณให้ c เท่ากับ b คูณ c เนาะ6คูณ c ก็เท่ากับ24เท่ากันนั่นเองเนาะต่อมาให้ a เท่ากับ b เท่ากับ6คือเก่า c เท่ากับ3นี่เฮาจะได้ a คูณให้1ส่วน c เท่ากับ b คูณให้1ส่วน c เราจะได้6คูณ1ส่วน3เท่ากับ6คูณ1ส่วน3เนาะ6คูณ1เท่ากับ1เนาะ6หาร3เท่ากับ2แสดงว่าทั้ง2ฝากนี้เท่ากันนั่นเองเนาะ